เฮ้ยเกือบไปแล้วไหมล่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้เรามีเรื่องจะเล่าให้ฟังด้วยแหละก็คือตรงหัวมุมไงแบบมันมีตึกแล้วมันก็แบบว่าบังทำให้เรามองไม่เห็นดีนะที่ขับมาไม่ไวไม่งั้นน่าชนคนอื่นแน่เลยวันนี้ก็เลยมาเปิดไลฟ์สดด้วยหัวข้อที่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมติว่าเราขับรถชนคนอื่นอ้าวเพื่อนตังสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนบอสรถเป็นอะไรไหมห่วงเพื่อนมากรถสบายดีส่วนฉันตกใจนิดหน่อยแบบสวัสดีค่ะคุณแมวไหนดูดิซิคุณแมวถามว่าอะไรรถมีพรบ.ไหมอ๋อหนูต่อทุกปีเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณโหน่งคุณโหน่งบอกว่าถ้าทำพรบ.หากมีคนได้รับบาดเจ็บจะมีค่ารักษาพยาบาลหรือค่าชดเชยเท่าไหร่ล่ะแล้วมันเท่าไหร่นะงั้นหนูลองขอเสิร์ชดูก่อนนะคะตัวเลขขอจะโอเคยอมรับเรารู้เยี่ยมเลยมีเพื่อนฉลาดอย่างบาดเจ็บล่ะมีค่ารักษากรณีบาดเจ็บคุ้มครองสูงสุด 80,000 บาทต่อคนอ้าวแล้วถ้าพิการล่ะมีค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะคุ้มครอง 200,000 ถึง 500,000 บาทเอ้าแล้วถ้าสูงขีดขึ้นมาล่ะมีค่าทดแทนกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรคุ้มครอง 500,000 บาทต่อคนแต่ถ้านอนโรงพยาบาลก็เสียรายได้นะแบบนั้นมีค่าชดเชยรายวันกรณีนอนโรงพยาบาล200บาทต่อวันสูงสุดไม่เกิน20วันกรณีที่เราไม่ได้ทำพรบจะมีโทษสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคปภ.ใกล้บ้านท่านหรือโทรไปที่สายด่วนคปภ.1186ได้เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย